สวัสดีครับวันนี้ก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าวันนี้นะโอ๊ตได้นาฬิกาตัวหนึ่งมาครับซึ่งโอ๊ตมองว่าตัวเนี้ยในตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับโอ๊ตเห็นนาฬิกาทั้งหลักหมื่นทั้งหลักแสนทั้งหลักล้านเนี่ยมาเยอะมากเลยครับแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นนาฬิกาหลักหมื่นที่โอ๊ตมองว่าตัวเนี้ยคือดีแล้วก็คุ้มค่าที่สุดตัวนึงเลยครับผมซึ่งวันนี้โอ๊ตก็อยากจะเอามารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันครับเพราะว่าค่อนข้างจะหายากมากในตลาดแล้วก็ตัวเนี้ยเปิดตัวขึ้นมาในปี20แล้วก็เปิดตัวแป๊บเดียวเลยครับ500ตัวที่เขาทำลิมิเต็ดน่ะหมดเกลี้ยงถูกจองหมดเรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้ก็หาซื้อได้ค่อนข้างยากมากด้วยครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กับตัวนี้เลยครับมอริสลากัว6058ครับผมหรือว่าเป็นไอคอนลิมิเต็ดอีดิชั่น500เหรียญบรอนซ์ซึ่งตัวนี้เขามาในคู่สีที่ค่อนข้างสวยที่สุดของการทำนาฬิกาเลยครับนั่นก็คือเหลืองเขียวนั่นเองครับเหมือนตัวโลกิของโรเล็กนั่นเองครับแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะเป็นมอริสลากัวตัวเรือนบรอนซ์หน้าปัดเขียวแล้วก็ขอบเบเซลเนี่ยสีน้ำตาลครับผมซึ่งถือว่าเป็นคอมบิเนชันคู่สีที่ดีที่สุดของการทำนาฬิกาแล้วก็ถือว่าเป็นคู่สีที่คนชื่นชอบนาฬิกามากที่สุดด้วยครับผมก็ถ้าเกิดเรือนไหนทำคู่สีนี้ออกมาส่วนใหญ่ก็ขายดีเป็นเทน้ำเทด้าหมดครับผมเพราะว่ามันลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารับชมดีเทลของเขาเลยครับเรือนนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสำหรับนาฬิกาที่เป็นหลักแสนถึงสองแสนนะครับดีเทลอะไรที่ควรจะมีตัวเนี้ยไม่ถึงแสนครับแต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยครับเราก็ถือว่าเป็นตัวแรกของมอริสลาโกด้วยครับที่เขาหาไอคอนิกของตัวเองเจอครับผมแล้วก็ตัวนี้ถือว่ากลายเป็นตัวรุ่นไอคอนนะครับถือว่าเป็นตัวรุ่นยอดนิยมในปัจจุบันถ้าเกิดเดินไปหน้าช็อปของเขาเนี่ยก็จะเห็นวางเรียงกันเต็มไปหมดแล้วครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูดีเทลตัวนี้กันเลยครับผมมอริสลาโกตัวนี้นะครับถือว่าต้องบอกกันเลยว่าโอ๊ตเนี่ยเห็นมันครั้งแรกเนี่ยในวัสดุสแตนเลสสตีลแล้วก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเตะตามากๆครับแล้วก็มอริสลาโกถือว่าตัดสินใจถูกแล้วก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีในการทำตัวนี้ออกมาเป็นไอคอนิกของแบรนด์ครับผมซึ่งตัวนี้ก็ตามชื่อของเขาเลยก็คือไอคอนด้วยครับถือว่าเป็นตัวที่มอริสลาโกทำออกมาแล้วก็ค่อนข้างสักเซสมากๆครับถือว่ามีแฟนคลับติดตามตัวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่านาฬิกาเขาคุณภาพค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงต้องเรียกว่าคุณภาพเหนือราคาเลยก็ว่าได้ครับก็ตัวนี้โอ๊ตเอามาให้ดูเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปๆของเขาเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะเจอวัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลซึ่งขอบเบเซลก็จะเป็นสแตนเลสสตีลด้วยแต่พอตัวนี้เขาใช้สีสันที่ค่อนข้างหลากหลายครับตัวเรือนเป็นบอนซ์ตัวขอบเนี่ยเขาใช้เป็นเซรามิกครับผมซึ่งปกติแล้วนาฬิกาโดยทั่วไปเนี่ยต้องหลักแพงมากๆครับถึงเราจะได้ขอบเซรามิกและตัวนี้เนี่ยครับถือว่าดีไปมากกว่านั้นด้วยครับเพราะว่าปกติแล้วนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดำน้ำเนี่ยตัวขอบของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ส่องสว่างครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงน้ำลงไปลึกๆเนี่ยตัวขอบเราก็จะไม่สามารถอ่านค่าสเกลได้ครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้ตัวขอบเบเซลที่เป็นเซรามิกเนี่ยครับตรงร่องมาร์กเกอร์เนี่ยเขาใช้เป็นพรายน้ำด้วยซึ่งตัวนั้นสามารถส่องสว่างได้ด้วยซึ่งถือว่าหาได้ยากมากๆสำหรับนาฬิกาหลักหมื่นเลยครับผมแล้วก็ตัวงานหน้าปัดเนี่ยถ้าเกิดเราส่องเข้าไปนะครับตัวงานหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นการขัดลายซันเบิร์ดแล้วก็ลงสีเคลือบแล็คเกอร์สีเขียวครับผมซึ่งงานเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างเนี๊ยบมากๆถ้าเกิดดูรอยต่อของตัวขอบตัวเรือนตัวหน้าปัดแล้วก็ตัวหลักนะครับถือว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สวยงามมากๆครับผมตัวหลักของเขาเนี่ยเขาก็มีการแต้มภายน้ำซูเปอร์ลูมิโนวาเรืองแสงเป็นสีเขียวอยู่ด้วยครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าให้ภายน้ำแบบจัดเต็มมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มวินาทีเข็มนาทีเข็มชั่วโมงตัวหลักทั้ง12หลักเลยแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยมีตัวซูเปอร์ลูมิโนวาอยู่ทุกจุดเลยครับผมซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถอ่านค่าที่จำเป็นสำหรับการดำน้ำเนี่ยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นโดยกับผมก็ถือว่าเป็นจุดที่ตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับแล้วก็ดีเทลของตัวเคสของเขาเนี่ยครับเราดูขอบเบเซลสันต่างๆของเขามีการทำเป็นล่องหยักครับผมซึ่งตัวนี้สามารถทำให้เราจับตัวขอบเบเซลแล้วก็หมุนได้อย่างเหมาะมือแล้วก็ไม่ลื่นด้วยครับซึ่งหมุนแล้วก็รู้สึกแข็งแรงไม่ก็แก๊กเหมือนนาฬิกาหลักแบบ 2-3 หมื่นเลยครับตรงนี้ถือว่าทำออกมาได้แน่นแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีมากๆครับส่วนตัวเคสด้านชิ้นตรงกลางนะครับตัวนี้เขาก็ใช้เป็นบรอนซ์เช่นเดียวกันครับผมซึ่งอย่างตัวนี้โอ๊ตถือว่าใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วครับตัวเรือนของเขาเนี่ยถือว่าคงทนต่อการขูดขีดได้ดีมากๆครับแล้วก็ทนต่อการออกซิไดซ์ด้วยเพราะว่าปกติแล้วนะครับถ้าเกิดคุณสมบัติของบรอนซ์ที่ใส่ส่วนผสมไม่ค่อยดีนะครับเวลาเราจับไปเนี่ยแทบจะขึ้นเป็นรอยนิ้วมือเลยครับแต่ว่าตัวนี้จับมาสักพักหนึ่งแล้วก็ถือว่าการออกซิไดซ์เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็คงสภาพผิวคงสภาพสีของตัวบอนด์ได้ค่อนข้างดีครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือการออกแบบของตัวเคสของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสันมุมต่างๆเนี่ยเขาก็มีการฟินิชชิ่งงานเนี่ยค่อนข้างดีตัวนี้จะเป็นการขัดด้านทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตัวขอบของเขาเนี่ยมีการตัดเฉียงมีการทำร่องขึ้นมาเพื่อรับกับตัว
ควิกลิงก์ด้านล่างได้ค่อนข้างดีด้วยครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่เก็บดีเทลออกมาได้ค่อนข้างคุ้มสำหรับนาฬิกาแบรนด์ Moritz Lagrange ผมก็ตัวนี้น่าสนใจในการเก็บสะสมแล้วก็ซื้อใส่มากๆเลยครับเพราะว่ามือหนึ่งของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 90,000 บาทครับแล้วก็มือสองของเขาเนี่ยก็อยู่เพียงแค่ประมาณ 6-70,000 บาทครับก็ถือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลไม่แพงแล้วก็อดคิดว่าตัวเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็ขายหมดแล้วด้วยครับในตลาดมือสองเนี่ยแทบหาไม่เจอตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาแข็งแน่นอนครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวฝาด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องออโตเมติกเดทครับผม3เข็มครึ่งครับแล้วก็ฝาหลังของเขาน่าจะเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลครับผมแล้วก็ตัวสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายระบบควิกลิงครับผมซึ่งอนิวก็จะมาใช้งานให้ดูด้วยครับก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆครับถึงเขาจะไม่ได้เป็นระบบกดแล้วก็ดึงออกมาครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นระบบสปริงบาร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องเล็บของเราเนี่ยครับจิกแล้วก็คีบออกมาครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานยากครับผมก็สามารถถอดออกมาได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับแล้วก็เขามีสายเข้ามาแถมเนี่ยถึง2เส้นด้วยกันครับตัวเนี้ยเขาจะใช้เป็นสายสปอร์ตก็คือเป็นสายยางครับผมแต่ว่าอีกตัวนึงอ่ะเขาเผื่อเป็นกลิ่นอายของความเป็นวินเทจไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เป็นสายหนังกลับครับผมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นหนังวัวเช่นเดียวกันครับเราก็สามารถเปลี่ยนมาใส่ให้ดูได้เลยครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายครับได้2ลุคเลยนะครับลุคนึงก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสปอร์ตเลยครับสายสีเขียวก็จะรับกับหน้าปัดส่วนอีกเส้นนึงเป็นสายสีน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะรับกับคอเบเซลกับผมทั้ง2สายนะครับก็ถือว่าใส่ออกมาขึ้นข้อแล้วก็ค่อนข้างสวยงามมากๆครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างดีงามนะครับส่วนตัวโอนมองว่าค่อนข้างดีงามมากๆเลยเพราะว่าด้วยรูปทรงของเขาในที่ค่อนข้างทันสมัยปัจจุบันพอสมควรคือต้องเรียกว่าทันสมัยครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยMoritz Lagrangeไม่มีคำว่าเชยครับส่วนใหญ่นาฬิกาเขาในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น Mysterious Time หรือว่าเป็น Square View นะครับทุกตัวเนี่ยต้องเรียกว่าล้ำสมัยครับแต่ว่าตอนนี้เขาค่อนข้างจะพยายามดึงตัวเองลงมาให้ช้าลงซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเขาทำออกมาได้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็นาฬิกาในเทรนด์กระแสเดียวกันด้วยครับก็ตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีใส่ออกมาแล้วสวยแล้วก็มองไปนี่ใครก็รู้สึกว่าเอ้ยนาฬิกามันดูแพงมากเลยด้วยครับก็ถือว่าใส่ได้ทั้ง2สายเลยครับทั้งสายยางก็ได้ลุคสปอร์ตด้วยแต่งตัวง่ายอยากได้เป็นฟอร์มอลขึ้นมาหน่อยมีกลิ่นอายวินเทจก็ใส่เป็นสายหนังครับก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ได้ทั้ง2ดีไซน์ในเรือนเดียวกันครับแถมบัคเกิลเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาแถมบัคเกิลมา2อันเลยครับผมเพราะว่าปกติแล้วแบรนด์ทั่วไปเนี่ยต่อให้มันเป็นควิกลิงก์ที่ตัวคอนาฬิกากับตัวเรือนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนบัคเกิลอยู่ดีครับแต่ว่าตัวนี้เขาให้บัคเกิลมา2อันเลยก็ถือว่าใช้งานง่ายด้วยครับในการเปลี่ยนสลับไปในแต่ละวันก็ดีงามเลยครับเรามาดูเรื่องการใช้งานกันดีกว่าครับตัวนี้ก็ว่าจะสอนตั้งแต่การอ่านค่าของขอบเบเซลเลยนะครับตัวขอบเบเซลของเขาเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันมีมาร์เกอร์ย่อยอยู่ในช่วง15นาทีครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ในการอ่านค่าการดำน้ำลึกว่าเราดำน้ำลึกเนี่ยลงไปกี่นาทีแล้วครับผมโดยการที่เราเอาตัวหลักที่เป็นหลักเลข60หรือว่าตัวมาร์เกอร์จุดด้านบนเนี่ยครับเราก็ไปวางไว้ตำแหน่งของตัวหลักนาทีครับผมแล้วก็เป็นจุดสตาร์ทสมมติว่าเข็มตัวนาทีวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะอ่านค่าได้จากขอบเบเซลด้านนอกครับผมก็ตัวนี้ใช้งานง่ายไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนที่2ก็คือตัวเม็ดมะยมครับเม็ดมะยมเขาก็จะเป็นเม็ดมะยมแบบนาฬิกาสปอร์ตแล้วก็นาฬิกาดำน้ำครับก็คือเราต้องคลายเกลียวเม็ดมะยมออกมาก่อน1จังหวะครับผมปึ๊บเสร็จปึ๊บจังหวะนี้เราสามารถขึ้นลานได้นะครับถึงแม้ว่านาฬิกาจะเป็นออโตเมติกแต่ว่าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่นานๆเนี่ยเราก็ควรจะขึ้นลานช่วยสัก 5-10 ทีครับผมแล้วก็เขย่า1ทีครับเพื่อให้จักรเกาะเนี่ยมันขยับเสร็จปึ๊บเราก็มาดูที่จังหวะที่2ก่อนเลยครับผมเพราะว่าจังหวะแรกเนี่ยเขาจะเป็นการตั้งวันที่จังหวะที่2เนี่ยจะเป็นการตั้งเวลาเวลาเราตั้งเวลาเนี่ยเวลาเราตั้งวันที่เนี่ยเราจะต้องเอาเข็มชั่วโมงออกจากช่วงเลข10ถึงเลข2ก็คือ4ทุ่มถึงตี2ก่อนไม่งั้นแล้วนะครับเราเปลี่ยนวันที่ไปเนี่ยมันจะขบกับเฟืองที่กำลังทำงานของเขาในช่วงเที่ยงคืนครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องขยับออกมาก่อนครับนี่เราก็ตั้งเวลาให้เสร็จแล้วก็ดันเข้าไปที่จังหวะแรกครับหมุนขึ้นจะเป็นการตั้งวันที่ครับผมก็ปกติเหมือนใช้โรเล็กเหมือนใช้แท็กไฮเออร์เลยครับผมแล้วก็เราถ้าเกิดเรามาดูที่การเปลี่ยนเวลาในช่วงเที่ยงคืนนะครับนี่เราเดินออกมาจังหวะ2นี่เข็มในที่เขาแฮกเข็ม V ด้วยนะครับนี่ครับวันที่เขาก็จะสับตอนเที่ยงคืนตรงพอดีเป๊ะเลยครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราเจอเครื่องที่มันเป็นออโตเมติกเดทเนี่ยบางทีเขาจะช่วงใช้เวลาในการเปลี่ยนวันที่อยู่ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนสับเดียวตอนเที่ยงคืนเลยครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างได้คุณภาพค่อนข้างดีมากด้วยครับนี่เวลาเราดันเสร็จตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ดันกลับไปที่เดิมครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่คุ้มค่ามากๆครับผมก็สำหรับคนที่กำลังหานาฬิกาสายสปอร์ตอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะเอาอะไรดีเป็นซีมาสเตอร์ในปีใหม่ๆที่แสนต้นๆ
หรือว่าเป็น Speedmaster ตัวเก่าที่อยู่แสนกลางๆหรือว่าเราจะหานาฬิกาดำน้ำแบบ Olysหลักหมื่นต้นๆเลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางของทุกอย่างเลยครับแต่ว่าได้คุณภาพค่อนข้างสุดทางพอสมควรเลยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอ๊ตค่อนข้างเชียร์ในการเก็บสะสมแล้วก็ซื้อไปใส่มากๆเลยครับผมถ้าเกิดต้องการหานาฬิกาที่ไม่ได้มีราคาเวอร์จนเกินไปแล้วก็ใส่ลุยได้ด้วยเก็บสะสมได้ด้วยแล้วก็คงมูลค่าของตัวนาฬิกาไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช้อยนึงที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจมากๆครับก็ยังไงโอ๊ตก็อยากจะฝากตัวนี้ไว้ให้พี่ๆได้ลองชมด้วยครับผมยังไงโอ๊ตฝากช่องปีเซียรีวิวฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยครับผมยังไงโอ๊ตมีนาฬิกาสวยๆดีๆมาให้พี่ๆได้ชมอีกแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ